ค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยนะคะใบเตยก็เป็น product ที่ดูแลสินค้าแบรนด์ Nagivo จากบริษัท SAS Distribution Thailand ซึ่งวันนี้จะมาขออนุญาตแนะนำ backup replication software ที่ชื่อว่า Nagivo หรือว่าเป็น solution ที่เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลนั่นเองก่อนอื่นเนี่ยก็อยากให้ทราบถึงความสำคัญของการสำรองข้อมูลก่อนว่าทำไมเราถึงจะต้อง backup ข้อมูลในโลกของการทำงานนะคะก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมักขับเคลื่อนไปด้วยชุดข้อมูลหรือว่า data จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งภายในหรือว่าภายนอกบริษัทเช่นไฟล์งานของลูกค้า database report หรือไฟล์รูปภาพเป็นต้นซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะคะและด้วยความสำคัญของข้อมูลนี้เองมันมักจะทำให้เราไปเผลอลบข้อมูลหรือว่าอีเมลที่สำคัญโดยไม่ตั้งใจเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือฮาร์ดแวร์อาจจะเกิดการทำงานผิดปกติหรืออาจเกิดความเสียหายได้รวมไปถึงภัยพิบัติต่างๆที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยเกิดการชะงักหรืออาจจะโดนผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยไวรัสโดนแฮกหรือว่าโดนใช้แรนซัมแวร์นั่นเองค่ะและเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะคะเราก็คงจะได้เห็นข่าวโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ยโดนแฮกเกอร์เรียกค่าไถ่โดยใช้แรนซัมแวร์ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกในไทยก่อนหน้านี้ยังมีไทยเบฟและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเคสเหล่านี้จบลงด้วยการจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลแต่เคสเหล่านี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าหลังจากที่เราโอนเงินแล้วเนี่ยแฮกเกอร์เขาจะยอมให้คีย์เรามาเพื่อปลดล็อกข้อมูลจริงๆจากเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าการแฮกเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นถึงแม้เราจะไม่ได้โดนโดยตรงแต่ก็อาจจะมีหลายคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะลองยกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีประวัติการให้ยาหรือแพ้ยาหมอก็จะ follow เคสยากแหละเพราะเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาให้ข้อมูลได้นะคะก็จะต้องนับหนึ่งกันใหม่ซึ่งข้อมูล backup ที่โรงพยาบาลมีเนี่ยก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันเก่าเกินไปไม่อัปเดตนะคะจากเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะก็คงทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาหรือว่าการสำรองข้อมูลหรือความปลอดภัยของข้อมูลนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหมั่น backup ข้อมูลไว้เลยซึ่งอาจจะตั้งไว้เลยก็ได้ว่าให้แบ็กอัพทุกๆ 3-6 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและความสำคัญของธุรกิจค่ะซึ่งหากเกิดแรนซัมแวร์ขึ้นมาจริงๆเราก็ยังจะคงมีข้อมูลแบ็กอัพที่ทำให้มาต่อยอดธุรกิจของเราได้จริงๆการสำรองข้อมูลก็มีหลายแบบนะคะแต่หนึ่งในวิธีการที่ง่ายอีกวิธีนึงก็คือการใช้ซอฟต์แวร์แบ็กอัพค่ะซึ่งตัว Nagivo เองเนี่ยเขาก็เป็นแบ็กอัพซอฟต์แวร์ที่สามารถแบ็กอัพได้หลาย environmentสามารถทำ replicate ได้สามารถทำ disaster recovery ได้และยังสามารถกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า instant recovery นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล VMworld Data Protection ปี2020ด้วยนะคะจากไปไลน์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า Nagivo เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ backup ที่ค่อนข้างพัฒนาไปได้เร็วมีการโฟกัสกลุ่มลูกค้าชัดเจนมีความใส่ใจปรับปรุงฟีเจอร์ตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเสมอค่ะซึ่ง Nagivo เนี่ยก็เป็นโซลูชันที่ require resource ขั้นต่ำนะคะก็คือ CPU 2 core RAM 4G ก็คือสามารถติดตั้ง Nagivo ได้เลยค่ะซึ่ง environment หลักๆที่เรานิยมในการติดตั้ง Nagivo นะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น virtual machine VMware หรือว่า Nutanix physical server ก็รองรับทั้ง Windows แล้วก็ Linux หรือว่าจะติดตั้งบน NAS ก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีคุณแบมนะคะเป็น pre-sale ของ Nagivo เนี่ยก็จะมาทำการทดลองหรือว่าเดโมให้ดูนั่นเองค่ะก็วันนี้ก็จะมาติดตั้ง Nagivo ลงบน NAS นะคะซึ่ง NAS ที่ใช้ทดสอบเนี่ยค่ะจะเป็นของตัว Synology รุ่น DS918 Plus ค่ะซึ่งในการติดตั้ง Nagivo ค่ะคือเราเข้าไปที่ Package Center เลยแล้วก็พิมพ์ไปเลย Nagivo ค่ะแล้วกดการ Install เข้าไปทีนี้ค่ะในการใช้ในการดาวน์โหลดและการติดตั้งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยค่ะก็จะโผล่หน้าที่เป็นตัว Web Management ของตัว Nagivo เองค่ะค่ะพอขึ้นสตาร์ทเนี่ยก็คือตอนนี้มันกำลังเจเนเรตหน้าเว็บ UI ของตัว Nagivo ให้เราไปเซตอัพเรื่องอีเมล username แล้วก็ password ค่ะทีนี้พอเสร็จเรากด open ได้เลยค่ะทีนี้เจเนเรตหน้าเว็บไซต์ก็จะมาแล้วในการ manage ผ่านใน manage Nagivo เนี่ยค่ะก็คือจะ manage ผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วก็กด advance แล้วก็กดเข้าไป proceed ที่หน้า Nagivo ได้เลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะให้เราทางแอดมินเนี่ยค่ะให้กรอก username password เข้าไปแล้วก็มีอีเมล
ค่ะ password ค่ะขั้นตอนในการ add inventory ขึ้นมาสิ่งที่ Nagiwo backup ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น virtualizephysical หรือว่าเป็นพวก cloud หรือ software as service ต่างๆอะค่ะสามารถรองรับได้หมดเลยเรามี vCenter แล้วก็ add เข้าไปได้เลยค่ะเราใส่ตั้งชื่อ name IP แล้วก็ credential ในการเข้า vCenter ของทาง virtualize ขององค์กรค่ะพอเสร็จมาค่ะก็จะเป็นตัว transporter เลยก็จะเห็นว่าให้มาแล้วกับตัว NAS ตอนที่เรา deploy Nagiwo ลงไปเลยค่ะ repository ก็เหมือนกันที่เราสร้าง volume ให้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ backup job ค่ะเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะทำการ backup server ตัวไหนค่ะกด next ค่ะ destination อยากจะไปเก็บไว้ที่ไหนตอนนี้เรามี onboard แล้วก็เลือกเลย onboard ค่ะต่อมา schedule ค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น daily monthly หรือว่าจะเป็น period หรือว่าเราสามารถตั้งได้ว่าอยากจะให้รันหลัง job ไหนที่เสร็จแล้วค่ะก็สามารถเลือกวันได้เลยค่ะรวมถึงการโชว์คาล endar เลยในการที่เราจะตั้ง backup job เนี่ยค่ะโชว์ได้ว่า job ไหนอยู่วันไหนได้เลยค่ะให้เลือก month week day ได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นการเลือก retention เนี่ยจะเก็บไว้กี่เวอร์ชันเราสามารถเลือกได้เลยค่ะในส่วนสุดท้ายจะเป็นการทำ policy based backup ค่ะก็คือจะเป็นพวกการตั้งชื่อ job มีการตั้งว่าอยากจะมีการ backup ยังไงมีการตั้งให้เป็น app aware ไหมค่ะ app aware เนี่ยคือทำให้การ backup ของเราเนี่ยมีการ recovery ได้ถูกต้องรวมถึงการ skip swap file หรือว่า unused block ที่เราไม่ได้ใช้ค่ะเพื่อเป็นการทำ reduction พอเราทำเสร็จนะคะก็คือกด finish and run ไปจะเด้งมาที่หน้า dashboard ค่ะหน้า dashboard เนี่ยก็จะบอกหมดเลยว่าtime ที่ทำเนี่ยเป็นอะไรมีการกำหนดไว้ว่า job ถัดไปที่จะรันเนี่ยค่ะจะรันในวันไหนรวมถึงบอก speed แล้วก็ data transfer ค่ะค่ะระหว่างที่ backup เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าณขณะเนี้ยค่ะวิ่งที่ speed เท่าไหร่การ transfer data ไปแล้วกี่จิกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ทางแอดมินเนี่ยได้ประเมินว่า job เนี่ยมันควรจะเสร็จไว้ประมาณกี่โมงค่ะค่ะเมื่อเสร็จ job นะคะก็คือจะบอกเลยว่า average ของ speed เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มีการ transfer data ทั้งหมดที่เรา backup ไว้นะคะใน job เนี่ยไว้กี่จิกค่ะก็เสร็จแล้วในการ backup ค่ะในกรณีที่ VM มีการตายไปเนี่ยค่ะเราเนี่ยสามารถมากู้คืนได้อย่างรวดเร็วด้วยใช้ฟีเจอร์ของตัว Fat Boot ของ Nagiwo เองค่ะอย่างนี้เราก็จะมีการ shut down ไปค่ะกลับไปที่หน้า Nagiwo ค่ะเราไปเอาตัว backup ล่าสุดนะคะแล้วไปกดที่เมนู Fat Boot ค่ะทำการเลือก VM ตัวที่เราแบ็กอัพขึ้นมาสามารถเลือก Recover Point ได้ว่าเราจะเอาเวอร์ชันไหนที่จะรันขึ้นมาก่อนได้ค่ะตรงนี้ก็จะมี1เวอร์ชันแล้วก็มีการเอาเลือกไปรันได้ว่าจะไปรันที่โฮสต์ตัวไหน Data Store ตัวไหน Network วงไหนที่เราจะเอาไปรันค่ะสามารถเลือกได้ค่ะค่ะจากนั้นเนี่ยการกำหนดสเก็ตดูจะเห็นว่าไม่มีเลยแล้วก็ตั้งชื่อ job name ให้สัมพันธ์กับที่ว่า job ที่จะโผล่ในหน้า Nagiwo นะคะที่เราทำการ fat boot เอาไว้เนี่ยคือชื่อ job อะไรค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ recover name ค่ะมีการ make address ไม่ต้อง generate ใหม่ค่ะพอเรากด finish and run เนี่ยค่ะจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยมันจะเริ่ม process แล้วค่ะเริ่มการสร้าง VM ในหน้า vCenter แล้วค่ะตรงนี้ก็จะเห็นว่าใช้เป็นเวลาวินาทีค่ะค่ะจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยค่ะมันเด้ง complete แล้วค่ะใช้เวลาแค่44วินาทีค่ะเนี่ยกลับไปดูที่หน้า vCenter ของเราจะเห็นว่า AD เนี่ยที่ถูกชัตดาวน์เนี่ยก็ยังดาวน์อยู่แต่จะมีการมี VM ที่ขึ้นมาใหม่ก็คือที่ recover ขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็คือจะสามารถมาใช้งานได้ก่อนพอใช้งานเสร็จแล้วค่อยทำการกลับไปจากโซลูชันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นโซลูชัน Nagiwo VPN คือการลงใน Nagiwo บน NAS ที่มีอยู่ได้เลยจากไดอะแกรมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า Nagiwo เนี่ยเขาค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของการสำรองข้อมูลไม่ว่าจะเป็น backup ในหลาย environment แล้วก็เราสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Nagiwo เนี่ย chain backup copy ของเราไปเก็บไว้ในหลายส่วนหลายสถานที่ต่างกันได้ซึ่งหลัก compile backup ที่ดีเนี่ยก็คือควรจะมีอย่างน้อย3 copy 2 media type 1 offsiteหรือพูดง่ายๆก็คือควรมีที่เก็บสำรองที่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บภายนอกเครือข่ายอีก1ชุดเพื่อป้องกันเข้ารหัสแรนซัมแวร์ไปด้วยโดยนอกจากนี้ Nagiwo เขามีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายเพื่อมาช่วยให้ทุกท่านเนี่ยประหยัดเวลาหรือทำให้การสำรองข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตั้ง policy backup
Calendar Dashboard ที่ช่วยให้มอนิเตอร์งานต่างๆได้ง่ายมากขึ้นแจ้งเตือนผ่านอีเมลมีฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งในระดับไฟล์ VM หรือรองรับการกู้คืนแบบ P2V สามารถทำ DR ได้นะคะและในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยก็ยังสามารถไลฟ์แชทซัพพอร์ตกับทาง Nagivo ได้โดยตรงเลยถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานก็ลองติดต่อที่ nagivo@sas.com หรือว่าจะสามารถโหลด Nagivo ซอฟต์แวร์เนี่ยจากตัวหน้าเว็บ Nagivo ได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ